ในนโยบายของรัฐบาลเนี่ยก็สามารถทำได้ก็แบ่งเป็นคนก็ซึ่งตรงนี้ท่านรองนายกก็มีความเกี่ยวข้องเรื่องของการแถลงนโยบายที่มาต่อเนื่องเป็นโอกาสดีพักได้มีการพูดคุยได้เกี่ยวกับท่านรองนายกต่างตรงนี้ผมก็ได้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นต่างๆในเรื่องของการเมืองแล้วก็ได้พูดคุยพี่น้องส.ส.ว่าในจุดเริ่มต้นของพลังประชารัฐเนี่ยเป็นพรรคการเมืองใหม่แต่วันนี้เนี่ยเราได้เริ่มทำเนินการทำงานไปได้เริ่มต้นได้เริ่มแล้วเปรียบเสมือนพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเป็นแก้วที่ตกผลึกนะครับตกผลึกเป็นแก้วที่นำมาสามารถใช้งานทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนได้แก้วที่เรามาใช้เนี่ยก่อนที่จะเป็นแก้วก็อาจจะเป็นกวนหินดินทรายหรือเป็นซิลิคอนแก้วที่เรามาใช้เนี่ยก่อนที่จะเป็นแก้วก็อาจจะเป็นกวนหินดินทรายหรือเป็นซิลิคอนซึ่งตรงนี้ต้องถูกหลอมด้วยความร้อนและเคมีบางต่างๆในขณะที่หลอมมันก็เกิดปัญหาที่จะคลุกคลักบ้างหรือทำความเข้าใจกับการหลอมรวมกันของสารแต่ละชนิดเนี่ยซึ่งต้องใช้ความร้อนที่แตกต่างกันแต่เมื่อวันนี้เราหลอมเป็นแก้วที่เป็นผลึกแล้วก็คือพลังประชารัฐถ้าหากว่าพลังประชารัฐหรือประคับประคองแก้วชิ้นนี้ไปให้ได้นานที่สุดก็เปรียบเสมือนรัฐบาลถ้าเราคับประคองไปได้จนถึง4ปีก็ถือว่าการหลอมรวมของแก้วที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นเนี่ยได้รับประโยชน์ในทุกๆด้านของบ้านเมืองพี่น้องประชาชนหรือแม้แต่พรรคการเมืองก็ได้ทำงานตามแนวนโยบายได้อย่างเต็มที่และก็เชื่อมั่นว่าการหลอมรวมกันแล้วเนี่ยจะไม่กลับไปเป็นก่อนกวนหินดินทรายเหมือนเดิมอีกเพราะฉะนั้นความแข็งแกร่งก็จะเกิดขึ้นและจะคับประคองมันไปให้ถึงจุดหมายปลายทางแต่ว่ารัฐบาลเสียงปริ่มน้ำท่านพลเอกประวิตรก็ได้ให้ทัศนคติว่าถ้าความสามัคคีเป็นอันหนึ่งเดียวกันก็จะทำให้อายุรัฐบาลหรือจะผ่านฝ่าฟันอุปสรรคอะไรก็สามารถผ่านไปได้